ุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีครับรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับก่อนที่จะก้าวเท้าเดินออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลขต่างๆจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสหลายคนให้ความสลับสำคัญมากเหลือเกินนะครับรวมไปถึงในเรื่องของฤกษ์งามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนำมาฝากกันในช่วงเบรกสุดท้ายเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการถามตอบนะครับรวมถึงการเสนอความคิดเห็นช่องทางแรกครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามระบุมาให้ครบถ้วนที่สำคัญคือในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีรวมไปถึงเวลาที่เกิดนะครับสถานที่เกิดด้วยถ้าใครจะถามถึงลัคนาลงรายละเอียดถามงานบอกอาชีพครับจะได้ตอบคำถามได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่งมาที่หมายเลข422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับ024960493และ024960494ในส่วนของช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.comเข้าไปคลิกในโซนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบก็ฝากคำถามข้อเสนอแนะได้หรือจะส่งเป็นทางอีเมลก็ได้นะครับจะมีทางทีมงานคอยดูแลส่งเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของจดหมายนี่แหละรองรับกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสนะครับไม่ถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีส่งจดหมายเข้ามาได้ครับ 27/1หมู่4นะครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140นะครับหรือใครอยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆก็หมายเลข0831997972ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ทางสถานี Miracle Channel ก็ได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับแฟนรายการนะครับกับในเรื่องของงานดวงเอ็กซ์โป2015ที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับก็มีโอกาสได้เจอกับแฟนรายการหลายกลุ่มหลายคนก็เดินทางมาไกลนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะนำภาพบรรยากาศมาฝากกันแต่วันนี้ต้องถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่รถราบนท้องถนนเริ่มจะติดขัดนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เปิดเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการนะครับก็หลายท่านก็คงเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางนะครับจัดเตรียมในเรื่องของอาหารให้กับบุตรหลานแต่สิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยก็มีความสืบเนื่องนะครับการเปิดเทอมการจราจรที่คับคั่งก็มีข้อประเด็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการมอบอุปกรณ์สื่อสารให้กับบุตรหลานซึ่งอยู่ในวัยเยาว์นี่แหละใช้มีความสมควรหรือเหมาะสมหรือไม่เหตุผลความจำเป็นก็คือในแง่ของการรับส่งครับโดยเฉพาะตอนเย็นขากลับที่จะรับน้องๆกลับบ้านเนี่ยรถราติดมากบางครั้งการจะวนเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียเวลาเปลืองค่าน้ำมันและก็จะทำให้การจราจรในบริเวณใกล้เคียงเหล่านั้นเนี่ยติดขัดมากฉะนั้นก็มอบโทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารให้น้องๆเนี่ยเพื่อทำการนัดหมายกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เวลาไปรับจะได้สะดวกอันนี้แน่นอนไม่มีใครเถียงครับในเรื่องของประโยชน์มีบทความวิจัยนะครับอันนี้จะเป็นของทางตะวันตกก็ได้วิจัยมาหลายปีแล้วล่ะนะครับว่าเกี่ยวกับการมอบอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีให้กับเด็กใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์หรือว่าโทษมากกว่ากันประโยชน์แน่นอนในเรื่องของการรับส่งอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แต่เขาบอกว่ากลุ่มเด็กโดยเฉพาะนะฮะวงเล็บโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อาจจะมีผลการเรียนไม่ค่อยดีสมาธิสั้นหรือไม่ค่อยสนใจในเรื่องการเรียนอยู่แล้วเนี่ยการมอบอุปกรณ์สื่อสารให้กับเด็กส่งผลครับในเรื่องของผลการเรียนปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในทางกลับกันกลุ่มเด็กที่เรียนดีอยู่แล้วเนี่ยการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ของผลการศึกษาสักเท่าไหร่อันนี้เป็นบทความที่นำมาฝากกัน
ฉะนั้นก็อาจจะมีทางออกครึ่งทางนะครับสำหรับสังคมไทยนะความจำเป็นในเรื่องของการจราจรการรับส่งเนี่ยยังไงมันหนีไม่พ้นแต่อุปกรณ์สื่อสารมันก็มีหลากหลายประเภทนะครับฉะนั้นก็อาจจะเลือกโทรศัพท์มือถือที่อาจจะไม่ต้องเป็นสมาร์ทโฟนนะก็คือให้ทำหน้าที่ในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักจะเป็นพวก 2G นั่นแหละนะอันนี้ให้เด็กเก็บไว้ใช้เวลาโทรนัดหมายคุณพ่อคุณแม่มารับนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนบางทีอาจจะท่องโลกอินเทอร์เน็ตกันเพลินอาจจะขาดความใส่ใจในเรื่องของการเรียนการศึกษาอันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับบทความดีๆที่ผมไปอ่านเจอนะก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยกันหน่อยนะครับทั้งคุณผู้ปกครองแล้วก็ลูกหลานต้องตื่นเช้าพอสมควรเพราะว่าจำนวนรถโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการนะครับวันนี้วันแรกช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับจันทร์ที่18พฤษภาคม2558จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานตัดสินใจอะไรผมถือว่าดีนะต้องมีความหนักแน่นไม่มีใครที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนได้หรอกครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธะผูกพันระวังจะเสียเปรียบในอนาคตแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับวันนี้ก็ให้ระวังความพลิกผันอย่าได้ประมาทเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่าครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ชีวิตในภาพรวมของชาวราศีกุมไม่ง่ายนะครับเรื่องเงินทองของบาดใจพยายามเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้น้อยที่สุดระวังจะต้องแบกรับภาระเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ที่ไม่แน่ไม่นอนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจหรือแม้กระทั่งอยู่ระหว่างทำคะแนนแต่งานยังคงรักษามาตรฐานได้ครับไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิทธิประโยชน์เงินทองนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของงานนะครับเน้นในทุกรายละเอียดเพราะวันนี้ถ้าพลาดพลั้งอาจจะโดนลูกซ้ำลูกติดพันนะครับขาดคนซัพพอร์ตคนอุปถัมภ์ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนสภาพคล่องใช่ว่าจะดีวันนี้ถ้าคิดการใหญ่อยากได้อะไรใหม่อาจต้องขายของเก่าก่อนความรักหัวใจวันนี้ถ้าอยากมีคู่สำรวจตัวเองครับคนมีคู่สำรวจด้วยเช่นกันว่าตัวเองเนี่ยตึงหรือเคร่งมากเกินไปหรือไม่เผื่อหรือเพื่อขาดอีกหนึ่งราศีครับอย่างที่เรียนวันนี้งานถ้าพลาดไม่มีคนอุปถัมภ์เสริมให้มีที่พึ่งพานะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับทุกอย่างได้มาวันนี้ต้องเหนื่อยต้องออกแรงวันนี้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองสำคัญที่สุดพึ่งพาใครยากโดยเฉพาะกับลูกน้องบริวารสั่งได้แต่อาจจะไม่ได้ดังใจครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้อย่าเล็งผลเลิศอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ถึงจะมีโอกาสก็ต้องเลือกให้ดีๆครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับทุกสิ่งงานเงินและความรักสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานมองให้ลึกๆโดยเฉพาะเวลาคนที่มีคนเข้ามานำเสนอนะครับหรือว่าจะหยิบยื่นสิทธิประโยชน์อะไรให้ลองดูครับว่าเขาจะใช้เราเป็นสะพานหรือมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่ส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันเช้าบ่ายไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดหัวใจทรงๆฮะไม่มีอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องของงานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่ากล้ากล้ากลัวกลัวไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานนะครับวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจนะเลือกในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคฉะนั้นวันนี้อนุรักษ์นิยมดีที่สุดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้หากมีปัญหาอะไรขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกาวใจคอยช่วยประสานนะครับในทางกลับกันวันนี้คนโสดก็ไม่ควรจะหาเรื่องใส่ตัวชัดเจนมากนะครับว่า6ราศีแรกเนี่ยน้ำหนักมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานนะครับเปิดหัวสัปดาห์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้นะครับครึ่งหลังเรามาเริ่มกันด้วยชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานถ้าใครต้องทำงานเป็นทีมเนี่ยคุณเองก็ต้องศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในคนที่ร่วมงานนะครับต้องไว้วางใจคนอื่นบ้างนะไม่ใช่อะไรก็จะทำเองทุกอย่างรวมศูนย์จะทำให้เหนื่อยกันทุกคนนะครับส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนวันนี้หากมีความพลิกผันอย่าตื่นตระหนกนะครับอย่าลืมว่าโอกาสมีอยู่เสมอส่วนเรื่องของหัวใจอะไรที่รู้ว่าไม่ดีวันนี้อย่าทำนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานอย่าไปข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นอย่าไปขโมยซีนนะครับวันนี้ผมใช้คำว่าต้องมีจริยธรรมในการทำธุรกิจในการทำงานนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนไม่ใช่ปัญหาวันนี้ต้องบอกว่าหลายองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเอื้อให้ทุกอย่างสำเร็จแต่ความรักหัวใจอย่าเพิ่งถอดใจนะครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องงานอีกหนึ่งราศีสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนะครับเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธนะฉะนั้นวันนี้การทำงานเป็นทีมการมีหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีส่วนเรื่องเงินทองใช้ฝีมือหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนจึงจะได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาความรักหัวใจวันนี้ขอให้ยึดมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะไม่ว่าจะมาจะไปอย่าเปลี่ยนแปลงครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นเรื่องงานอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งราศีการเตรียมความพร้อมสำคัญเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวปัญหาเรื่องตัวบุคคลนะครับส่วนเงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองความรักหัวใจวันนี้คนที่เพิ่งพลาดพลั้งผิดหวังอยากให้เปิดใจนะครับโดยเฉพาะมองคนที่อยู่ใกล้ๆตัวให้ความสำคัญในเรื่องของงานอีกแล้วนะครับกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานเด่นจะได้ลาภผลโดยเฉพาะกับคนที่มีลูกน้องบริวารนะครับซัพพอร์ตได้พอสมควรส่วนเงินทองวันนี้ต้องเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหลักนะครับถึงจะหาได้แต่ก็ไม่ควรที่จะสุรุ่ยสุร่ายความรักหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ขอนะครับเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองในเรื่องของความรักหลักทรัพย์เงินทองครับควบคุมค่าใช้จ่ายกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสุดท้ายครับกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เหมาะสำหรับการสะสางอาจจะหมายถึง1ใน5สอนะครับงานที่ค้างหรือแม้กระทั่งทำภารกิจที่ต้องความขอความร่วมมือความช่วยเหลือกับคนหมู่มากเขาบอกว่าวันนี้เราค่อนข้างที่จะมี power นะครับส่วนเงินทองและการลงทุนถ้าผิดพลาดวันนี้ให้กลับไปดูที่จุดเริ่มต้นว่าเดินมาถูกทางหรือไม่ความรักหัวใจวันนี้ถึงจะมีคู่แต่เหมือนอยู่คนเดียวนะครับก็เสริมในเรื่องของบริวาร นะวันนี้ทุกอย่างดีกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทอง6ราศีหลังน้ำหนักก็ยังเป็นในเรื่องของงานนะครับมีเพียงบางราศีเท่านั้นที่วันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมรายจ่ายที่ยังไม่จำเป็นนะด
เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามนะครับทาง SMS แล้วก็คุยสายสดกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับพักกันสักครู่ครับ